กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสกิลระดับ Regenerate กระบอกใหม่ล่าสุดของปืนใหม่ PP-FC1 เอาล่ะแล้วพูดดีกว่าว่าในลักกี้ดอตตัวใหม่ตัวนี้ผมจะมีความสวยงามและน่าสนใจมากขนาดไหนก็มาดูกันเลยในส่วนของวันใหญ่สุดในดอนี้ผมก็แนะนำอยู่แล้วว่าเป็นสกินใหม่ของปืน Legendary PP-FC1 ครับผมก็ลวดลายของตัวปืนก็จะเป็นแนวทีมที่เป็นตัวเหี่ยวเพลิงครับผมสไตล์นี่มาแบบเป็นสไตล์แบบรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เลยนะก็ดูแบบเท่แล้วก็คูลจัดๆเลยและทางฝั่งของตัวละครนะผมก็เป็นตัวละครหญิงอีเทอร์ในส่วนของตัวทีมชุดเนี่ยก็มาเป็นเสื้อชุดหนังเลยผมโอ้โหบอกเลยว่านี่มันนักขับรถในตำนานนี่นาในส่วนของรางวัลอื่นๆนะผมก็แนะนำอยู่แล้วผมทีมนี้เป็นทีมแนวขับรถนะก็จะมีสกินอีพิกที่เป็นรถครับผมรถแดงเพลิงครับผมโหบอกเลยว่าวิ่งซิ่งทีนี่เห็นมาแต่ไกลทีเดียวเชียวนะในส่วนสกินปืนผมก็จะมีปืน LK24 ที่เป็นรายเหี่ยวปืนชอตตี้รายใหม่แล้วก็ตามด้วยประแจผมเรียกได้ว่าประแจนี่คือเฮ้ยสวยนะถ้าเกิดว่าใครเล่นโหมดซอมบี้บ่อยๆนี่บอกเลยว่าโหประแจนี่ก็น่าเก็บอยู่เนี่ยรายอีพิกด้วยนะกระเป๋ารายใหม่อันนี้กระเป๋าลายนี้ก็ถือว่าเท่ไม่หยอกเลยเหมือนกันนะสเปรย์ลายหมายผมระดับรีเจนเนอรี่ที่มีภาพเคลื่อนไหวได้อันนี้ก็จะเป็นรูปนกฟีนิกซ์คอลลิ่งการ์ดประจำตัวละครตัวนี้ผมก็จะมาพร้อมกับรถคู่หูคู่ใจแล้วก็อย่างสุดท้ายกับท่าอวตารท่าใหม่ล่าสุดของผมก็จะใช้ปืนไฟเนี่ยลนให้มีดร้อนๆแล้วก็ตามด้วยท่ารัมมีดก็เรียกว่าเท่จัดๆเลยก็ได้เวลาไปลุยกันแล้วด้วยผมก็มาดูก่อนว่าพลิงเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าลองกดเล่นๆดูผม 4-5 ครั้งอันนี้เนี่ยยังใช้ CP ไม่เยอะและมีโอกาสได้ปืนรีเจนแล้วก็ตัวละครด้วยนั่นเองแต่ต้องย้ำก่อนว่ามันก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนล้วนในการเปิดนะชิ้นแรกของเราได้ประแจมาผมพร้อมได้ส่วนลดมาด้วยเอ้ยบอกเลยว่าประหยัดไปได้อีกนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมครั้งที่2ได้กระเป๋ามาผมเอ้ยแล้วเนี่ยกระเป๋ามันเท่จริงนะกระเป๋าอันนี้ผมชอบมากมันดูล้ำอนาคตดีแล้วที่3เอ้ยมาเป็นสกินรถเลยผมเอ้ยโอเคโอเครถแดงเฉียวเห็นตะไคร้ครั้งที่4ยาวๆไปจังหวะนี้ผมรัวๆครั้งที่4มาเป็นโอ้โหช็อตตี้ผมตกใจนึกว่าคาซีนมาเป็นปืนรีเจนแล้วก็ครั้งที่5เรามากันครึ่งทางแบบรวดเร็วจัดๆมาเป็นคอลลิ่งการ์ดครั้งที่6มาครั้งที่6มาเป็นอวตารท่าใหม่ครับผมครั้งที่7ครั้งที่7มาเป็นโอ้โหฟินิกมาแล้วครั้งที่8อย่าบอกนะว่าโอ้โหชัวร์อะไรครับผมตานี้เมาแน่นอนโอเคสิแต่ครั้งที่9ปืนรีเจ็ตออกไหมไม่ออกผมออกตัวละครก่อนแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่10ก็เรียกได้ว่ารอบนี้พี่ลิงก็เมาๆไปให้ผมราคาในการเปิดแบบกรณีที่เกือ10ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ 1340 CP ด้วยกันนะก็คอนเฟิร์มว่าจะปลดล็อกตัวปืนแบบแน่นอนแต่เกิดใครดวงดีก็มีโอกาสที่จะออกก่อนนะสำหรับโมเดลในหน้าล็อบบี้ผมตัวละครนี้คือมาแบบเก็บรายละเอียดดีเทลแบบจัดเต็มเลยนะและโมเดลของตัวปืนนะผมสังเกตว่าจะเป็นเหยี่ยว2ตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกันแล้วก็ร้องกลวมกลายเป็นตัวปืนโอ้โหบอกเลยว่าโอ้เอฟเฟกต์เปิดตัวนี่แสบตามาก ก็เรียกได้ว่าโมเดลนี่คือแบบรายละเอียดนี่ก็จัดเต็มอีกเหมือนกันนะเนี่ยและโมเดลในเกมเพย์ของตัวปืนนะผมก็เรียกได้ว่าโมเดลนี่สวยมากตรงพันท้ายเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นตัวเหยี่ยวผมแล้วก็จะตราของเหยี่ยวเนี่ยก็จะมีไฟอยู่นะพร้อมกับตัวปืนเนี่ยบริเวณที่เป็นลำกล้องปากเป่าบอกเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็เปลวไฟที่มีกำลังเผาผ่านเครื่องพลังงานของเครื่องยนต์ของตัวปืนปรากฏอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนเลยผมที่รายนี้สวยจัดๆอีกหนึ่งกระบอกเลยนะและที่สำคัญสโคปครับผมถ้าเกิดว่าเทียบกับสโคปมาตรฐานระดับคอมมอนแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้โหต่างกันลิบลับเลยผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปืนนี้อยากหาสโคปยิงง่ายๆโดยต้องเสียเวลาในการใส่พวกเรดดอทเนี่ยไอรอนไซต์ต่างๆเนี่ยก็แนะนำว่าตัวสกิลรีเจนนี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะและสำหรับเอฟเฟกต์การคิวของปืนกระบอกนี้ผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะโดนดึงพลังของตัวนกฟินิกระเบิดมาแล้วก็หายไปในทันทีในส่วนของเซตการบิลในช่วงนี้ผมก็พิลิงเล่นส่วนสาย ATK ผมเน้นการยิงระยะใกล้และกลางผมก็อาจจะดูคุ้มยากหน่อยนะแต่ว่าค่าความป้องตัวเนี่ยค่อนข้างสูงทำให้เราเนี่ยมีมูฟเมนต์ที่ดีในการเล่นนะไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นปืนกระบอกนี้กันดีกว่าผมต้องบอกเลยว่าตัวปืนเนี่ยมันดีมากเลยผมในเรื่องของการทำดาเมจแล้วก็สเต็ปพื้นฐานแต่ก็อย่างที่ว่าไปว่าปืนใหม่ส่วนใหญ่มาแทบจะทุกกระบอกในเกมปัญหาเหมือนกันหมดเลยก็คือคุมยากไม่รู้เขาจะออกแบบให้คุมยากทำไมนะคือแบบมันก็คุมยากเกินในบางจังหวะผมเอามาดีครับจังหวะนี้บอกให้เพื่อนยึดจุดไปแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยๆใส่เดี่ยวไปเรื่อยๆคือปืนนี่คือแบบถ้าปรับเป็นสายสโคปนี่คือแบบวิ่งอัดหน้าคือแตกเลยอะดาเมจมัน OP จริงๆนะ
แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าปรับเป็นสายคูลสโคปมันก็ดูเล่นยากนิดหนึ่งครับผมอาจจะต้องใช้จังหวะในการคุมปืนหน่อยแต่เกิดคุมปืนได้นี่คือสายนี้น่ากลัวมากวิ่งเร็วยิงเร็วมูฟเมนต์ดีสไลด์โคตรสวยเร็วจัดๆแต่แลกมาด้วยกับแรงดีดเยอะนิดหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าคุมได้ก็ไม่มีปัญหานะข้างหน้าต้องมีหนึ่งคนแน่นอนดูทรงแล้วผมจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่ต้องออกไปไหนเยอะแหละอยู่ตรงนี้แหละคอยเก็บกระสุนเรื่อยๆแล้วก็เพลย์เซฟเรื่อยๆเล่นแบบชิวๆไปเอามีเพื่อนเกิดดักโอ้โหยิงไม่ตายขาดดาเมจนิดนึงยิงไปครับอีกหน่อยนึงโอเคไหนดูซิว่าตานี้นี่เราจะเก็บแบบชิวๆหรือเปล่าไม่แน่เราอาจจะได้กดนิวเคลียร์ก็ได้นะตานี้ชิวๆปล่อยหมาไปก่อนน้องหมาแต่ปัญหาคือกลัวลูกหมดลูกนี่ก็ใกล้หมดแล้วด้วยไม่ไหวแล้วต้องย้ายจุดแล้วผมในวันนี้ย้ายจุดให้เขามาสแปมเกิดตรงป้อมปืนนี่เอ้าโอ้โหขาดอีกหนึ่งดาเมจไม่ตายเฉยคืออะไรเพื่อนของเราตอนนี้ก็บอกเลยว่ายึดจุดกันแบบชิวๆ easy แล้วผมสบายๆไปสกอร์ตอนนี้นำไปยาวๆมีคนย้ายจุดคนจะหันหน้าโอ้โหมีการสไลด์ถอยหลังหนีด้วย วิ่งผ่านหน้าแบบไม่รู้รอรู้หนาผมตั้งป้อมไปก่อน1ทีลูกจะหมดแล้วเหลืออีก40กว่าลูกนิดเดียวขออีกหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรงนี้ต้องมีคนเกิดข้างหน้าแล้วล่ะมีคนเกิดไหมไม่มีคนเกิดเดี๋ยวผมต้องเกิดข้างหลังนี่ผมวิ่งมา1ทีโอ้โหป้อมปืนอีกแล้วป้อมปืนป้อมปืนนี่คือแบบพระเอกเลยไม่ได้ยิงใครติดป้อมปืนหมดแต่จังหวะนี้ข้างหน้าโอเควิ่งมายังไงเพื่อนวิ่งอ้อมไปแล้วผมเกิดข้างหลังชัวโอ้ลูกไม่ไหวแล้วลูกบอกไม่เหลือแล้ว10ลูกสุดท้ายไม่ว่ายิงโอเคได้อยู่ครับผมแล้วก็ลูกหมดเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหลูกหมดนี่ก็คิวไปได้เยอะนะประมาณ10กว่าตัวนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยจุดเกิดยาแล้วผมจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วขอกินหน่อยเอาแคนดี้ไปตีก่อน1ทีปล่อยน้องหมาไปอีก1ทีน้องหมาบอกเลยไล่งับงับไล่งับงับดูเปลี่ยนตรงนี้รู้สึกว่าทำเลมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้อมปืนเก็บไม่ได้ด้วยโอเคผมมาอีกหนึ่งอันไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอเปลี่ยนปืนก่อนโอ้โหปืนบอดนี่ช้ามากเอาเป็นมีดเหมือนเดิมไปดีแล้วเสียวไปหนึ่งทีครับผมได้ป้อมอีกป้อมหนึ่งแล้วขอตั้งหน่อยเก็บป้อมเปิดสวยๆหน่อยยังไงยังข้างหน้าวิ่งครับผมวิ่งครับจะมาหล่อยป้อมเหรอไม่ให้หล่อยหรอกจังหวะนี้จะมาหล่อยปัดช้าไปนิดนึงขอหน่อยโอเคได้แล้วหากดที่กดแบบนิ่มๆก่อนโอ้โหตานี้เดือดมากเพื่อนนี่คือแบบกดสกอร์กันรัวๆโอ้อีกฝ่ายนี่คือแบบไม่ได้ทำอะไรเลยครับจังหวะนี้ยาวๆไปรู้สึกว่าตานี้นี่ไม่ต้องทำอะไรก็ชมาแล้วเนี่ยมานับถอยหลังนิวเคลียร์ตึ้มไป1ทีผมบอกเลยว่าปืนมันแรงร้อนแรงจัดๆเอื้อกระจุยกระจายกันหมดเลยเอามีคนกดนิวเคลียร์2รอบโอ้โหบอกเลยว่าตานี้เพื่อนจะเดือดไปไหนเนี่ยโอ้โห2คนช่วยกันกดนิวเคลียร์แบบติดๆอีซี่ละตานี้ไม่ต้องทำอะไรแล้ววินแบบสวยๆไปเลยเนาะโอ้อะไรเนี่ยก่อนจบตาโอ้โหนิวเคลียร์รอบที่3เดี๋ยวโอ้โหทำไมมันเดือดจังวะเนี่ยนี่รีเจนเจอกับบอทปะเนี่ย ดูทรงอย่างนี้แล้วโอ้โหเจอทีมนี้เวลาเล่นแรงจริงทำไมมันไม่โหดขนาดนี้วะเนี่ย ทำไมเวลาเล่นแรงนี่คือแบบเจออะไรก็ไม่รู้ผมเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนของสกินรีเจนใหม่นะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระคงแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปตามกันได้นะครับผมทางช่องใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ